ตัวอย่างหน้า34นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่หาตัวที่เป็นเกรเดียนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช่เป็นเกรเดียนของเวกเตอร์ตัวเดียวนะคะจะกลายเป็น a. กับ b. นะคะเดี๋ยวคราวนี้ตัวนี้เนื่องจากว่าพวกเราก็มีพื้นฐานแล้วเนาะแล้วเราก็สามารถทำา product ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเขาให้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มานะคะเราก็แค่เอา a. กับ b. ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเอาเดลโอเปอเรเตอร์มาก็คือกลายเป็นหา gradient นะคะ a. b. ออกมาเป็นเวกเตอร์สเกลา สเกลาร์ฟ mm ังก์ชันนะคะอ่ะโอเคทำเลยนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้เอา a ดอท b ก่อนเนาะอ่าสำหรับเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b ก็คือเอาคอมโพเนนต์หน้า i คูณกันนะคะก็จะเป็น x กำลังคูณกับคอมโพเนนต์หน้า i ของเวกเตอร์ b เนาะ y แซดยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกับคอมโพเนนต์หน้า j ของเวกเตอร์ a คือ x y คูณกับคอมโพเนนต์หน้า j ของเวกเตอร์ b ก็คือ x z แล้วก็ไปบวกกับคอมโพเนนต์หน้า k ของเวกเตอร์ a คือ y กำลังสอง z นะคะแล้วก็คูณกับ x กำลังสอง z อ่ะโอเคซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเหลือติดในรูปของสเก l a r ์ฟังก์ชันค่า x y z นะคะไม่มี i j k ละตัวนี้เราก็รวบให้เรียบร้อยเนาะดูโดยดูจากดีกรีรวบให้เรียบร้อยก็จะมี z ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2 y z กำลัง3นะคะส่วนเทอมที่2ก็จะเป็น x มี2ตัวเนาะ x กำลัง2 y z ส่วนเทอมที่3อันนี้มีแซตสตัวนะคะก็จะเป็น x กำลังส y กำลังสองแล้วก็ z ยกกำลังสอ่ะโอเคพอเราได้ a b เรียบร้อยละคราวนี้เราก็ไปหาแกลบนะคะของ a b ได้อ่ะซึ่งหาแกลบจำได้ยังทำไงนะการหากร a เดียนตนะคะก็คือมันจะทำให้จากเดิมที่มันเป็นสเกลร์ฟังก์ชันเนี่ย กลายไปเป็นเวกเตอร์ฟังก์ชันแทนอ่าโดยมันก็จะออกมาเป็น Partial ใช่ไหมตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สเกลาร์ฟังก์ชันที่ย,วยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเขียนเป็น Partial by Partial x ของ a.b แล้วกันนะ i บวกกับ Partial by Partial y a.b แล้วก็ j นะคะ แล้วก็ partial by partial z a b แล้วก็ k อ่ะซึ่งจากตรงนี้เนื่องจากว่ามันยาวนิดนึงอ่ะเราก็ค่อยๆเริ่มจากตัวแรก dip t ท p x ก่อนนะคะเวลา dip t ท p x เราจะมองตัว y กับ z เป็นค่าคงที่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเทอมแรก dip t ท p x ได้เลยได้2 x เนาะที่เหลือก็ y z กํกลังสตามเดิม เทอมที่สองดิเทิฟเอ็ก x เหมือนกันตรงนี้เป็น 2x เหมือนกัน y z และเทอมที่3ก็อีก 2x y กำลังสอง z ยกกำลังสองนะคะหรือตรงนี้ถ้ามันมี 2x เป็นตัวร่วมหมดแบบนี้เราจะดึง 2x ออกมาก็ได้นะคะจะดึง 2x ดึง y ที่เป็นตัวร่วมดึง z ที่เป็นตัวร่วมก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยจัดรูปตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์หน้า i ก่อนนะคะคราวนี้ต่อไป คอมโพเนนต์หน้า J กับคอมโพเนนต์หน้า K คราวนี้ดิฟเทียบ Y กับดิฟเทียบ Z อ่าลองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเงยมาดูเฉลยเนาะ ลองดูซิได้ตรงไหมคะโอเคอ่าจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกจะดึงตัวร่วมหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะบางคนอาจจะเห็นว่ามี 2x มี y มีแเป็นตัวร่วมจะดึงมาแล้วมาคูณกับตัวที่เป็นตัวที่เหลือก็ได้แต่จริงแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสําหรับแกล นะคะหรือเกรเดียนเนาะของ a b อ่าโอเคคราวนี้สำหรับหัวข้อต่อไปถ้าพวกเราได้ดูในคลิปวิดีโอใน L B 2แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าหัวข้อถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นหัวข้อที่เดี๋ยวเราจะมีการนำไปใช้ต่อค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไปเรียนตัวที่มันเป็น สมการนะของตัว Normal plane นะคะแล้วก็พวก Normal line เนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยสองตัวที่เราต้องรู้จักนะคะก็คือเขามีชื่อเรียกว่า Level Curve กับ Level Surface นะคะอ่ะสำหรับไอ้เจ้าตัว Level Curve Level Curve ก็คือสมมุติว่าเรามีเส้นโค้งนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเส้นโค้งที่เขาเรียกเส้นโค้งระดับ ตัวเส้นเส้นระดับหรือว่าตัวเลเวลเคอร์ฟตัวนี้มันก็คือจะเป็นลักษณะของฟังก์ชัน x y ที่เท่ากับ c นะคะจริงๆตัวอย่างที่ดีเลยอะแล้วเห็นได้ชัดใกล้ตัวพวกเราอย่างเช่นตัวนี้อ่าถ้าอาจารย์ให้ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองมันคือสมการอะไรคะสมการอะไรเ่ย x กำลังสบวก y กำลังสเท่ากับ c ยกกำลังสองสมการอะไร วงกลมถูกป่ะเออซึ่งไอ้เจ้าสมกรารวงกลมตรงนี้มีรัศมีเท่าไหร่คะสี่าตอนนี้ที่นี้ถามว่าสี่เรารู้แม้ว่าสี่เท่าไหร่ยังไม่รู้จริงไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้า C เป็นหนึ่งมันก็ได้เคิร์ฟหนึ่งจริงไหมอ่ะ c เป็นหนึ่งได้เคิร์ฟหนึ่งใช่ปะ่ะวงกลมรูปหนึ่ง C เป็นสองได้อีกรูปหนึ่งไหมได้อีกรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเขาเขียนไว้คา C ไว้แบบเนี้ยนะคะมันจะเรียกว่าเลเวลเคิร์ฟ เพราะว่ามันสามารถเป็นชุดนะคะของวงกลมนะที่มีรัศมี c ซึ่ง c เนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นวงกลมรัศมีอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนชุดของเส้นโค้งนะคะที่ล้อกันนะตัวนี้แหละเป็นลักษณะของตัวอย่าง level curve จากไอ้เจ้าตัว level curve ตัวนี้นะคะถ้าเราหาตัวที่เป็น gradient ะะหรือตัวเวกเตอร์เกรเดียนทนี่คือเป็นเวกเตอร์ถูกปะเดิมเรามีสเกลาร์ฟังก์ชัน f ถ้าเราหา g r a d f หรือหาเกรเดียนตัวนี้จะคือเวกเตอร์และอีเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากอ่ามันจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากด้วยนะคะตั้งฉากกับตัวเวกเตอร์สัมผัส ที่จุดจุดหนึ่งอาจจะเป็นจุด x 0 y 0ซึ่งให้ t 0ออกมานะคะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นใช้ได้กับตัว level curve ด้วยแต่ละ curve เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเปลี่ยน curve เปลี่ยนจุดเห็นไหมอาจารย์เปลี่ยนมาเป็นจุดนี้บ้างสมมุติตรงนี้เป็น t 1ละกันมีพิกัดเป็น x 1 y 1นะคะเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้าตัว f ที่แทนค่านะคะณจุด x 1 y 1 ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเคอร์บนั้นนะคะหน้าตาแบบนี้นะอ่าโอเคคราวนี้ถัดไป <c oughs> ใครเปิดไมค์อยู่ปิดให้จารย์ด้วยนะคะอ่าโอเคคราวนี้ถัดไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราสนใจ level surface อ่าสำหรับอีกคำหนึ่งก็คือ level surface เนอะเมื่อกี้เป็น g r a d i e ยนกับ level curve นะคะ ตัวเลเวล r ซเฟสจะคล้ายๆกันถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองเพิ่มขึ้นใน3มิตินะคะแล้วเรามีพื้นผิวใน3มิติอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเอาแบบง่ายสุดนะคะอย่างเช่นพื้นผิวที่เป็นลักษณะของระนาบปิดเลยนะคะปิดไฟตรงนี้อ๋อเอออาจารย์ก็ลืมดูของเราไม่เห็นใช่ไหมมองตตรงนี้ เออเออโอเคขอบคุณมากค่ะหน้าจอชัดแล้วเนาะโทษทีลืมไปเลยไม่ได้ดูตรงหน้าจอตรงนี้เลยอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะสูมเข้ามาอีกจะได้เห็นชัดๆอ่ะคราวนี้สำหรับถ้าเกิดเป็นตัว level surface นะคะมันจะเป็นลักษณะของพื้นผิวนะอ่าอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีพื้นผิวง่ายๆนะคะ ถ้าตรงนี้คือระนาบ x y ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพื้นผิวนี้คือ z เท่าก ok ับศใช่ไหมซเท่ากับศ ok ูนจะได้ออกมาเป็นระนาบ x y นะคะอะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มี Level l e v e l s u อ f a c e อย่างเช่น z ซเท่าก ok ับ c z เท่าก ok ับ c หมายความว่างไงก็จะหมายถึงชุดของเจ้าตัวระนาบนะคะที่ขนานกับ แะนาบ xy ใช่ปะ่ะเป็นชุด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 ขึ้นไปนะคะเป็นลักษณะของตัวเลเวลเซอร์เฟขึ้นไปนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น Layer ขึ้นไปก็ได้อ่ะคราวนี้ไอ้เจ้าลักษณะพวกอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราหา g r a d ดียนนะคะของตัว F ซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแกรด F เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ที่มันสัมผัสนะคะกับพื้นผิวแล้วก็ ตัวแกลด F ก็จะขึ้นมาตั้งฉากเช่นเดียวกันที่จุดที่กำหนดนะคะกับ Surface นั้นโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นจากในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะตัว Surface ตัวหนึ่งมานะตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นค่าคงที่ C นะคะมันเป็นเท่ากับ8เพราะฉะนั้นผิวเดียวดูปะ่ะถ้าเป็น level Surface เนี่ยมันจะติด C ไว้นะคะจะเป็นแบบ หลายๆผิวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะมันก็จะเป็นแค่พื้นผิวเดียวนะคะเสร็จแล้วเขาสั่งให้หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากที่จุดที่กําหนดอ่ะไอ้เจ้าตัวน,นี้เวลาหาก็หาแกลดนะคะแต่ครานี้ถามว่าเอ้ยและไอ้เจ้า f คือใครล่ะ f ก็คือแค่จับตรงนี้โดยย้าย8มาเป็นไงมันลบโอเคไหมคะมันแค่ย้าย8มาลบเพราะว่า เจ้าตัวจริงๆเออไม่ต้องย้ายก็ได้เพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาสามารถเขียนในรูป f ของ x y หรือ f ของ x y z แล้วเท่ากับค่าคงที่ได้อะถ้าอย่าง8อย่างเงี้ยไม่ต้องย้ายมาแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็น8 x ต้องย้ายมาเออไอตัวที่มันมี x y z ทั้งหมดต้องมาอยู่ด้านเดียวกันแบบ implicit นะคะเสร็จแล้วค่อยให้ตัวนั้นอะเป็นฟังก์ชัน f เมื่อจะหาเวกเตอร์หน่วยหนหน่วยที่ตั้งฉากก็แค่หา g กลด f ส่วนน o ม m กลดเโอเคไหมเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่า g กลด f เนี่ยมันได้เวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยหรือเปล่าถ้าอยากได้หนึ่งหน่วยก็เอาขนาดไปหารน,นะคะอ่าโอเคตรงนี้ไปตามดูในคลิปวิดีโอนะอ่ะคราวนี้ไอ้เจ้าตัว l e เวลเซอร์เฟนะคะกับ Level c u r ร์เมื่อกี้เนี้ยก็จะนำมาสู่เรื่องของเวกเตอร์กรีเดียนตใช่ไหมคะตัว grad f ที่เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากซึ่งพอเราได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวกับเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับตัวเคิร์ฟพอมีเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวปับ๊บมันจะมีเรื่องของ tangent plane เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะไอเจ้า tangent plane คืออะไร ถ้าได้ดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้นะคะ,ะสมมุติว่าพวกเรามี Surface อ่าเซอร์เฟหนะ้าตาแบบนี้ในในคลิปอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเนาะเนี่ยถ้าพวกเรามีตัวนี้เป็นพื้นผิว S ตัวหนึ่งนะคะเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัวพื้นผิว fS ของเราตรงเนี้ยเวลาเราสนใจที่จุดจุดหนึ่งบนพื้นผิว จุดจุดนั้นจะสามารถหา tangent plane ได้ซึ่งไอ้เจ้า tangent plane ก็คือเป็นลักษณะของระนาบนะคะที่มันสัมผัสนะกับตัวจุดบน surface s นะคะโดยไอ้เจ้าตัวสมการระนาบพวกเราก็รู้ว่าสมการระนาบต้องการอยู่สองอย่างจำได้ใช่ไหมคือต้องการ จุดบนระนาบาสมการระนาบนะคะทบทวนให้ก่อนอีกทีหนึงจะหาสมการระนาบได้ต้องรู้สองอย่างหนึ่งต้องรู้จุดบนระนาบซึ่งในที่นี้จุดบนระนาบก็คือจุด p x 0 y 0แล้วก็ z 0นั่นเอง เขียนให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะคะเผื่อใครเห็นรูปไม่ชัดสิ่งที่สองที่เราต้องการคือมันต้องมีเวกเตอร์อในการสร้างสมการระนาบนะต้องรู้เวกเตอร์แล้วเวกเตอร์ต้องเป็นยังไงกับตัวระนาบด้วยตั้งฉากถูกต้อง นี่แหละถึงบอกว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์ตั้งฉากคือใครล่ะก็คือถ้าเรามี Surface S นะคะที่สามารถเขียนแดนได้ด้วย fxyz เท่ากับ c นะคะเราจะสามารถหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากนะนะจุดที่กำหนดก็คือตั้งฉากกับผิวนะคะได้จาก grad f ที่แทนค่าจุด x 0 y 0 z 0ลงไปอ่าซึ่งไอเจ้าเวกเตอร์นี้นะคะสมมุติเราให้มีตัวคอมโพเนนต์เนาะเป็น a i บวก b j แล้วก็บวกด้วย c k อ่าเราจะได้ว่าจุด x 0 y 0 z 0กับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบ จะสามารถหาตัวสมการระนาบที่สัมผัสกับจุดบนเซอร์เฟสที่กำหนดได้โดยความสัมพันธ์มันก็คือ A เนาะ X-X0 ลบ x, x 0, บวก B y ลบ y 0, แล้วก็บวกด้วย C Z-Z0 ลบแเท่ากับศูนย์นั่นเอง ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราจะสามารถนะคะหาตัวสมการที่เขาเรียกว่าสมการที่เป็น tangent plane นะคะออกมาได้อ่าโอเคและอีกตัวหนึง่งเอาตัวที่เป็น normal line ไปด้วยนะคะถ้าสำหรับ normal line normal line คืออะไรก็คือใช้รูปเดียวกันเลยแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีจุด p x 0 y 0ย์ z 0เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้องการตัว normal line normal line คือเส้นที่มันตั้งฉากอ่ะเพราะฉะนั้นเส้นที่มันตั้งฉากก็ต้องตั้งฉากกับจุด p แล้วก็ตั้งฉากกับตัว surface s ด้วยเพราะฉะนั้นเส้น normal line ก็จะเป็นเส้นนี้ โอเคไหมดูออกเนาะอ่าไอ้เจ้าตัว normal line นะคะก็จะเป็นลักษณะเส้นที่มันตั้งฉากกับ surface S นะที่จุด P ที่กำหนดอ่าซึ่งไอ้เจ้าตัวสมการของเส้นนะคะที่มันตั้งฉากหรือตัว normal line เราก็มาข้างนี้เนาะ สมการของน r m a l l ล n e ที่เป็นสมการเส้นตรงเนี่ยมันก็จะต้องใช้สมการอิงตัวแปรเสริมใช่ไหมคะซึ่งต้องการสองอย่างเช่นเดียวกันก็คือหนึ่งจุดบนระนาบที่เส้นมันตัดนะคะที่เส้นมันกำลังจะไปตั้งฉากจุดบนระนาบนั้นนะจริงๆก็คือจุดบนเส้นนะ่ะใ,ใช้จุดบนเส้นดีกว่าเนาะแต่เส้นมันอยู่บนระนาบเฉยๆนะคะ จุดบนเส้นซึ่งในที่นี้เนื่องจากว่า normal line เนี่ยมันเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับ surface ด้วยมันเลยต้องอเป็นจุดที่ตั้งฉากกับตัวพื้นผิวด้วยนะคะ,ะตรงนี้ใช้จุดบนเส้นก็คือ x 0 y 0แล้วก็ z 0ใช้จุดเดียวกันกับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือเวกเตอร์ซึ่งคราวนี้ถ้าเป็นสมการเส้นตรงต้องการเวกเตอร์ที่เป็นไง ขนานถูกป่ะอ่ะเราต้องการเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงก็คือขนานกับนอร์มอลไลนของเราซึ่งจากรูปนี้อาจารย์ก็พยายามวาดได้เห็นแล้วว่านอร์มอลไลนของเราเนี่ยมันเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเพราะฉะนั้นมันจะมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์แก a d F นะคะดังนั้นตรงนี้ใช้ g ก a d F ด้วยได้ ซึ่งก็ออกมาเป็น ai เนาะ bj แล้วก็ ck อ่ะซึ่งไอ้เจ้าตัว normal line สมการเส้นตรงต้องใช้แบบสมการอิงตัวแปรเสริมซึ่งก็คือ x ลบ x 0ส่วน a เท่ากับ y ลบ y 0ส่วน b นะคะแล้วก็ z ลบ z ศูส่วน c และเอาเทียบกับตัวพารามิเตอร์ t อ่ะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับ x 0บวกเทเท่ากับ y 0บวก bt แล้วก็ z เท่ากับแ0ศนบวก CT นั่นเองอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของเรื่องนี้นะคะซึ่ง อาจารย์เขาก็มีสอนการหา tangent plane นะในตัวอย่าง9.1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาลองดูตัวอย่าง9.2ลองมาดู tangent plane ของอีกตัวหนึ่งบ้างนะคะมาฝึกกันอันนี้9.1จะเป็น tangent plane ของแค่2มิตินะคะเป็นรูปของแบบที่วาดใน2มิติมีแต่ x กับ y ได้แต่ว่าพอเป็น9.2เนี่ย จะมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z แล้วเดี๋ยวเราลองมาทําดูอ่าลองดูซิอันดับแรกก่อนอื่นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพอเขาบอกว่าจงหาสมการตัวที่เป็น tangent plane เนอะที่มันสัมผัสกับ ตัวสมการตัวนี้สมการพื้นผิวคือ x กาลังสส่วน4บวก y กาลังสบวก z กาลังสส่วน9เท่ากับ3เพราะฉะนั้นตัวนี้ง่ายมากเขาจัดรูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่บอกว่าสำหรับข้อนี้เนาะเราก็จะมี f x y นะคะอ่าก็จะคือ x กาลังสส่วน4บวกกับ y กำลังสองแล้วก็บวกกับ z กำลัง2ส่วน9อ่าเอาตัวที่มันเป็นฟังก์ชันของ x, y, z มานะคะเพราะฉะนั้นจากไอ้เจ้าตัวนี้เสร็จแล้วสเต็ปถัดไปก็คือเราก็แค่จัดการหาอะไรจัดการหา g r a d f เนาะอ่าเพราะตรงนี้เขาถามหา tangent plane เ,เ,เนี่ยมันต้องการ2ออย่างคือต้องการจุดซึ่งจุดรู้แล้วนี่จุดอยู่นี่ ซึ่งจากตัวนี้ก็คือเรารู้ x 0แล้ว y 0 z 0รู้แล้วเราขาดเพียงเวกเตอร์ที่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาแ r a d f อะซึ่งไอ้เจ้าแก a d f ก็จะคือ partial f by partial xi บวก partial f by partial yj แล้วก็บวกด้วย Partial f by Partial z k นะคะอะซึ่งตัวนี้พวกเราลองเลยนะเป็นการทบทวนเฉยๆนะคะดูว่าดิฟได้ถูกต้องไหมอะโอเคลองดิฟนะแล้วเดี๋ยวดูเฉลยนะคะ อ่ะโอเคเรียบร้อยไหมตอนนี้ได้แกลด F ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือได้ X ส่วน 2i แล้วก็บวก 2yj แล้วก็บวก 2z ส่วน 9k นะคะเสร็จแล้วเราก็หา g กลด F ณนะจุดที่กำหนดเพื่อให้ได้ ABC ออกมานะคะเราก็จะหาแกลด F ่าโอเคเราก็จะหาแกรด f หน้าจุดลบสอแล้วก็ลบสนั่นก็คือแทน x ด้วยลบสองแทน y ด้วย1แล้วก็แทน z ดด้วยลบสาม อ่ะโอเคตัวนี้ก็จะออกมาเป็นลบ i เนาะบวก 2j แล้วก็ลบ2ส่วน3อ่ะโอเค,ออเคได้เรียบร้อยแล้วตัวนี้คือ abc a b, อ่ะเเท่ากับลบ1นะคะ b เท่ากับ2แล้วก็ c เท่ากับลบ2ส่วน3นั่นเอง อ่ะคราวนี้เราก็สามารถที่จะหาตัว tangent plane ได้ละโดยอ่าดังนั้นสมการ tangent plane ก็จะคือเอา a ก่อนเนาะลบหนึ่งนะคะคูณกับ x ลบ x 0บวกกับ b คือ2 อ่แล้วก็ y ลบ y 0ย์คือ1แล้วก็ c ลบสส่วน3นะคะกับ z- ซลบแศเท่ากับ0อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จัดการให้เรียบร้อยเนาะจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือ x บวก2แต่เอาลบ1คูณเข้าไปก็เป็นลบ x แล้วก็ลบ2 บวก 2y ลบ2ตรงนี้ลบ2ส่วน3 z แล้วก็ตรวนี้เป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นบวกเจอลบอีกทีหนึ่งเป็นลบ2 3ตัด3นะคะเท่ากับ0อ่ะโอเคแล้วก็จัดการรวบให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้อออกมาเป็นลบ x บวก 2y เนาะ บ -2 บส่วน3 Z แนะคะแล้วก็ลบอีก6เท่ากับ0แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบให้มันมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าแบบนี้ติดติดด้วยตัวเศษส่วนนะคะดังนั้นเขาก็เลยนิยมเอา3คูณตลอดซะนะส่วนใหญ่ก็จะได้อย่างตรงนี้นะคะก็จะออกมาเป็นลบ 3x บวก6 Y ลบ2 Z แล้วก็ลบสิบแต่ลบสิบเขาก็ชอบเอาไปเขียนเป็นค่าคงที่อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะได้ละตัวนี้ก็จะออกมาเป็นตัวสมการของ tangent plane นะคะโอเคคราวนี้ นี่นไมทำไมวันนั้นตอนวันนั้นเรียนมันดูสว่างสว่างทำไมวันนี้มันดูมืดมืดโอเคอ่ะคราวนี้ต่อไปสำหรับตัว equation of normal line เนาะเมื่อกี้อาจารย์ก็สรุปรวบยอดไปแล้วจากรูปเมื่อกี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ตัว กร a ด i เอ t f นะคะของตัวสมการพื้นผิว fx, ก y บ C เนี่ยมาเป็นตัวเวกเตอร์ที่ขนานกับ Normal Line ได้เพราะฉะนั้นหลักการก็จะทำเหมือนกับที่สรุปไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะโดยตัวอย่าง ก็จะมีตัวอย่าง9.2นะคะกับ9.3ที่อยู่ในวิดีโอพวกเราก็ลองไปตามดูเนาะว่าเขาหา Normal Line นะคะแต่เป็น n o นม a ล l i น e ในลักษณะที่เป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเนาะของตัวพื้นผิวที่กำหนดนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่าง9.4แล้วทำรวบทีเดียวเลย อลองเลยค่ะตัวอย่าง9.4เนี่ยเขาก็สั่งให้หาสมการระนาบ tangent plane แ,แล้วก็หาสมการของตัว normal line ของสมการของรูปนี้พื้นผิวนี้ที่จุด2 1 4อะตรงนี้พวกเราลงมือทำได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวดูเฉลยไปพร้อมกันเนาะโดยเริ่มจากสมการระนาบก่อนละกันอะอันดับแรกเราต้องจับไอ้เจ้าตัวพื้นผิวเนาะ fxy z e ตรรีเนี่ยเอามาเขียน fxy z ใหทเห็นชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว fxy z ก็จะคือแค่ x กำลังสองลบ4 y กำลังสองบวกด้วย z ยกกำลังสองตัวนี้ดิฟง่ายมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหาแกลด f เลยหาแกลด f ก่อน อ่ะตัวนี้ก็จะออกมาเป็นกรด f หน้าตาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ตัวกรด f แล้วนะคะ mm hmm. ก็แทนพิกัดจุด2.1.4ลงไป mm hmm. เพื่อให้ได้เวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากนะคะ แล้วเนาะตัวนี้ A B C x ศ y 0 z 0ูนอ้าวพอเราได้ A B C กับได้ x ศ y ศู z ศแล้วคราวนี้ทำรวบไปเลยก็ได้เอาทั้ง tangent plane แล้วก็ normal line เลยนะคะอ่าลองเลยเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่เปิดฉเฉลยนะเดี๋ยวทำเสร็จทีเดียวแล้วก็เปิดฉเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ อ่ะโอเคดู tangent plane ก่อนนะว่าตรงไหมนะคะตอนที่เราหา tangent plane สมการเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอเผอิญตอนจัดรูปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ4ลบ8บวก8แล้วก็32เนอะซึ่งตรงเนี้ยมันหารด้วย4ได้นะคะเพื่อตัดตัวเลขให้มันเป็นตัวเลขน้อยๆนะก็ส่วนใหญ่เขาก็นิยมนะคะ ทาหารตลอดได้โดยที่ไม่ทําให้ค้างติดเสร็จส่วนเขาก็จะทําแบบนี้เนาะอ่ะถ้าเสร็จแล้วสมการนอร์มอลายต่อสมการนอร์มอล n e ขอเป็นแบบสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะ x, x ในรูปของ T Y ในรูปของ T แล้วก็ Z ในรูปของ T ่ลองเช็คตรงไหมเราดูนะคะว่าตรงไหมเนาะ ตัวนี้จะอยู่ในรูปของสมการอินตัวแปรเสริมนะคะของสมการที่เป็นเส้นตรงตัว normal line นะอ่ะพอจบหัวข้อนี้เสร็จนะคะซึ่งเดี๋ยวไอ้เจ้าตัว normal plane normal line เนี่ยก็จะมีบทบาทในเรื่องตอนอเราหา i อิน r a t i o n อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ถัดไปเราลองมาดูอนุพันธ์ระบุทิศทางกันบ้างนะคะ directional derivative นะ สำหรับไอ้เจ้าตัว directional derivative นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอการนำเอาตัวเวกเตอร์นะคะแล้วก็นำเอาเรื่องของการหาอนุพันธ์ซึ่งเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะเข้ามาช่วยในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว partial เนี่ยอย่างเช่น partial z by partial x นะคะ หรือตัวที่เป็น partial set by partial y เมื่อ z ของเรานะคะอยู่ในรูปของ f x y นะเราจะได้ว่าลักษณะของตัว rate of change ซึ่งไอ้เจ้าตัว rate of change ของเราก็คือการหาอนุพันธ์เนาะการหาเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น rate of change ของตัวฟังก์ชันนะคะตามทิศทางของใครบ้างถ้าเกิดสมมุติเราหา partial set by partial y ตอนที่เราหาอนุพันธ์เราจะรู้ว่าการหา dy by dx คือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับตัว x ถูกปะ,ะแต่คราวนี้พอมันเป็นตัวที่เป็นลักษณะของ3มิติแล้วมีเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไอ้เจ้าตัว partial นะคะโดยที่เป็น partial z เ by partial y อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของ rate of change นะคะของตัวฟังก์ชัน fxy ที่เท่ากับ z ตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้ก็คือ partial f by พช y นั่นแหละเหมือนกัน มันคือหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f นะคะเทียบกับ y ในที่นี้ก็คือในทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย j เพราะเราจะรู้ว่าไอเจ้าตัว xyz เนี่ยมันจะมีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ปะ่ะประจําแกนของมันใช่ปะ่ะในตามทิศทางนะคะถ้าเป็นเวกเตอร์ i ก็จะเป็นลักษณะของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางตามแนวแกน x ส่วน J ก็จะเป็นตามแนวแกน y นะคะแล้ว K ก็จะเป็นตามแนวแกน z ดังนั้นไอ้เจ้าต,ตัวความหมายของ partial f by partial y หรือ partial z by partial y ตรงเนี้ยมันเลยเป็น rate of change of f in j direction นะคะในทิศทางของเวกเตอร์หน่วย j อ่ะในขณะที่ถ้าเกิดเป็น partial s e z by partial x ตัวนี้มันก็จะเป็นตัว rate of change เหมือนกันนะคะของ f แต่เป็นในทิศทางของเวกเตอร์ i นะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราหานะคะมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่มีบทบาทของเรานะคะนั่นก็คือตัวที่มีชื่อเรียกว่า directional derivative ซึ่งไอ้เจ้าตัว directional derivative หรืออนุพันธ์ระบุทิศทางนะคะมันก็จะอยู่ในรูปของอถ้าดูในคลิปมาแล้วเนาะจะเขียนสนัญลักษณ์คือตัว D ดีะะ D ตัวใหญ่ directional derivative ของใครของ f นะคะในทิศทางไหนในทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย u ดังนั้นตรงนี้เราจะมาหาแบบใดๆกันบ้างนะเกิดแล้วมีตัว surface ของเราแล้วเราอยากหาลักษณะของตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่เราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวฟังก์ชันของเราเนี่ย ในทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย u สักตัวหนึ่งเราจะหาได้ยังไงตัวนี้เราสามารถใช้ projection นะคะความรู้เก่าในแมท2มาช่วยในการหา directional derivative ได้อ่าซึ่งถ้าไปดูมาก็จะเห็นได้ว่ามันจะออกมาเป็น norm grad f นะคะคูณกับตัวที่เป็น norm u แล้วก็ตัวที่เป็น cos เซต จริงๆตัวนี้มันมาจากตัวที่เป็น dot product นะคะ,ะนั่นก็คือ directional derivative จะคือหามาจาก g r a d f ซึ่ง g r a d f เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้มันก็จะมี partial f by partial x i บวก partial f by partial y j เนาะแล้วก็มา dot กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยซึ่งตรงนี้ก็นำมาสู่สูตรนี้โอเคนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า เขาก็จะมีวิธีการายกตัวอย่างเนาะตัวในคลิปวิดีโอก็จะมีตัวอย่างแรกว่าถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ระบุทิศทางนะคะของตัวเวกเตอร์เอของตัวสเกลาร์ฟังชัน f ในทิศทางของเวกเตอร์ v ต้องดูก่อนว่าไอเจ้าตัวเวกเตอร์ที่เป็นทิศทางเนี่ยเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยไหมถ้ามันไม่ใช่เวกเตอร์หนึ่งหน่วยเอาขนาดมาหารก่อนแล้วค่อยนำไปดอท ที่มาของการดอตตัวนี้หรือสูตรนี้มาจากเรื่องเวกเตอร์ projection นะคะ,ะเพราะฉะนั้น9เออ10.1เราเรียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาทํา10.2กันตัวอย่าง10.1จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะ นั่นก็คือตัว10.1เนี่ยเขาให้เวกเตอร์ฟังเออให้ตัวสเกลาร์ฟังก์ชัน f มาแล้วแล้วก็ให้เวกเตอร์ v ที่เป็นทิศทางมาชัดเจนเลยแต่พอเป็น10.2มีฟังก์ชัน f เช่นเดียวกันแต่ไม่มีเวกเตอร์เลยนะคะตัวนี้จะบอกว่าในทิศทางของใครในทิศทางของเส้นตรงที่ทำมุม 2π/3 พาย 3, กับแกน x ที่จุด สออ่าตัวนี้บอกข้อมูลมาแค่ทิศทางเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้ให้เวกเตอร์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้อันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องหาเวกเตอร์ตัวที่เป็นทิศทางที่เจอก่อนเมื่อเจอเวกเตอร์เสร็จปั๊บต้องดูว่าเวกเตอร์มีขนาดหนึ่งหน่วยไหมถ้าไม่ใช่หนึ่งหน่วยเอาขนาดบันหารนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คำเนี้ยนะคะก่อนที่เราจะสามารถหาเวกเตอร์ได้เราลองมาวาดรูปนิดนึง การวาดรูปน่าจะช่วยได้เนาะจะทําให้เราหาตัวเวกเตอร์ง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอะไร mm hmm. เขาต้องการทิศทางเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ทํามุม2พายส่วน3กับแกน x นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเออที่จุดตรงนี้เอาอาจารย์ขีดยาวเกินไปนิดนึงเอาแค่นี้ก่อนปึ mm ๊บ hmm. นะคะที่จุดตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่จุดคือไปแทนใน directional derivative Direct ที่หลังสุดนะคะเอาเฉพาะสีชมพูตรงนี้เพื่อหา ตัวเวกเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าไงเส้นตรงตรงนี้ทำมุม2พายส่วน3กับแกน x อ่าทำมุมไป2พายส่วน3กี่องศาพายส่วน3มัน60ใช่ป่ะแล้วคูณกับ2ก็120อ่า120อยู่ประมาณตรงนี้ถูกป่ะเห็นไหน1่ใน3ปึ๊บป๊บอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมุม สองพายส่วนสามใช่ป่ะอยู่ในควอนต์ที่2นะคะคราวนี้อ๋อเรารู้แล้วว่ามันไปในทิศทางของเส้นตรงนะที่ทํามุม2พายส่วน3กับแกนเอกรกับแกน X แบบนี้แสดงว่ามันคือเส้นตรงเส้นประเส้นนี้ที่อาจารย์วาดคราวนี้คำถามคือแล้วเราจะเอาใครเป็นเวกเตอร์ดีล่ะเอาใครเป็นเวกเตอร์ดีอะ ใครเป็นเวกเตอร์ให้เราดีตอนนี้เวกเตอร์ที่เราต้องการได้เนี่ยเราต้องการเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถูกป่ะและไอ้เจ้าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตรงนั้นนะคะก็อยู่ในรูปของมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราอยากให้เวกเตอร์ตัวนั้นมีขนาดเท่ากับ1ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ใช้วงกลม1ห,หน่วยเข้ามาช่วยได้ไหมได้เนาะเนี่ยอันแรกที่สมคัญเลยคือมีมุมเข้ามาเกี่ยว และเราอยากได้มีขนาดเท่ากับ1ดังนั้นเราสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเข้ามาช่วยอ่าพออาจารย์เอาวงกลมหนึ่งหน่วยเข้ามาช่วยปั๊บแล้วอาจารย์อยากได้เวกเตอร์ตัวนี้คำถามคือเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่ากับหนึ่งไหมคะ เท่ากับ1แน่นอนและเวกเตอร์ตัวนี้เป็นทิศทางตามที่โจทย์กําหนดไหมคะใช่เลยแล้วเวกเตอร์ตัวนี้ถ้าเรามองมันมาจากจุดกําเนิดวิ่งมาจนถึงตัววงกลมหนึ่หน่วยเราสามารถหาเวกเตอร์ตัวนี้ได้ไหมคะได้โดยใช้ position vector ใช่ปะตัวนี้เรานึกถึงอะไรวงกลมหนหน่วยนึกถึงอะไรวงกลมหนึ่หน่วยวงกลมหนึ่หน่วยสมการคืออะไรคะ เออเรารู้ว่าไอ้เจ้าวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยสมการมันคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ1ถูกปะเพราะฉะนั้นพอเป็น x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ1ปับ๊บมันมีอะไรที่เกี่ยวกับมุมแล้วยกกลาลังสองบวกกันได้1เออถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ x เป็น cos อ,อะไรคะ t ใช่ปะอ่าแล้วเราก็ให้ใคร y เป็น sin t ได้ไหมซึ่งในที่นี้เราอยากได้จุดนะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ t เป็นอะไร2ายส่วน3จริงปะ่ะเออดังนั้นตอนนี้เราจะได้แล้วค่ะว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะที่เราต้องการในที่นี้อาจารย์ใช้เป็นเวกเตอร์ u เลยแล้วกันนะโอ้ o. เวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะที่จะเป็นทิศทางหรือจริงๆตรงนี้ถ้าใครจำเรื่องของตัวที่เป็นพิกัดเชิงขั้ว x ท่ากับ r cos เซตา y ถกกับ r sin เซตามันสามารถแทนจุดที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยได้ถูกปะดังนั้นพิกัดของจุดปลายตรงนี้ตัวเวกเตอร์ตรัวนี้สามารถใช้จุดปลายเป็นจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยโดย u ก็คือ คอส2พาส่วน3 i แล้วก็เป็นเลยไซ2พายส่วน3 j ได้นี่คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเรานะคะอ่ะคราวนี้เราก็เหลือหน้าที่คือจัดการหาคอส2พายส่วน3ซึ่งไอ้เจ้าตัวคอส2พายส่วน3เนี่ยมันอยู่ในควอนันที่สอง เวลาหาค่าอันนี้ขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนเลยนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ชอบหาค่าที่มันเทียบกับพายกับ2พายเพราะฉะนั้นคควดแลน์ที่2เนี่ยมันยังไม่ถึงพายใช่ปะมันก็จะได้พายลบเท่าไหร่พายส่วน3าใช่ปะเออไอแล้วก็อันนี้ทบทวนตรีโกณน,นะคะพายลบพายส่วน3 J แต่ถ้าใครจําวงกลมหนึ่งหน่วยได้เหมือนสมัยอาจารย์เรียนน่ะอาจารย์จะโดนทํากันบ้านทุกเย็นเลยนะคณิตศาสตร์ตอนมสี่คุณครูจะให้เขียนวงกลมหนึ่งหน่วยทุกวันวันละสี่สิบห้าสิบวงเลยจนกระทั่งอาจารย์จําได้ว่าทั้งควอนตัที่สองสามสี่มุมปกติะที่ขึ้นกับสามสิบหกสิบสี่สิบห้าเนี้ยอาจารย์จะจําได้ทั้งวงนะคะแต่นั้นแล้วแต่เทคนิคแต่ถ้าเป็นพวกเราหลังๆเขานิยมใช้พวกคุณสมบัติเอกลักษณ์ต่างๆใช่ป่ะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ คอสข้ามมุมมาใช่ปะ่ะไซน์ข้ามมุมมาแล้วดูว่าอยู่โคดแลนที่เท่าไหร่ถ้าอยู่โคดแลนที่สองคอสมันคือค่าแกน x เ,เพราะฉะนั้นแกน x ต้องติดลบเออก็จะเป็นลบคอสพายส่วนสามตรงนี้ทุกคนต้องไปทบทวนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการหาค่า คอสไซน์ของมุมที่มันเกิน90องศาเนี่ยที่แตกต่างกันจากที่เราเคยเรียนมาที่โรงเรียนเราดังนั้นใครจะใช้เทคนิคไหนก็ได้แต่ขอให้ออกมาแล้วถูกต้องนะคะอะส่วนไซน์ไซน์มันคือค่าแกน y เพราะฉะนั้นค่าแกน y เนี่ยในควอแรกที่สองมันเป็นค่าบวกตรงนี้จะเป็นบวกไซน์แล้วก็ค่ามาที่มุมพายส่วนสาม อ่าตอนนี้ทบทวนให้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวกเตอร์ u ของเราก็คืออะไร c อ s หกเท่าไหร่ cos หกสิบห่ส่วนสอได้ลบหส่วนสอง i ไอเจ้าค่านี่ก็เหมือนกันนะแล้วแต่บางคนอาจจะใช้นิ้วมือสักอย่างนี่แหละหรือถ้าบางคนก็จะจําวงกลมหนึ่งหน่วยบางคนก็อาจจะใช้สามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราเลยขอให้แม่นเท่านั้นเองอ่ะไซด์หก เท่าไหร่รูทสาส่วนสองโอเคได้ละนะคะข้อนี้เนี่ยมันเพิ่มความรู้พื้นฐานทางด้านติโกนเข้ามาด้วยเท่านั้นเองนะคะเมื่อได้ตัว directional derivative เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ไม่ใช่ได้ได้ unit vector ที่เป็นทิศทางเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถหา directional derivative ได้ละ อ่าสำหรับข้อนี้ต้องการ directional derivative ของตัว f ตามทิศทาง u เพราะฉะนั้นมันคือ g r a d f นะคะแล้วก็เอามาดอดด้วยเวกเตอร์ u ซึ่งเวกเตอร์ u ตรงนี้เป็นเวกเตอร์หน่วยแน่นอนเพราะอาจารย์หามาจากวงกลม1หน่วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหามาแล้วขนาดไม่เท่ากับ1ก็เอานอมไปหาร อ่ะเพราะฉะนั้นถัดไปที่ต้องทำคือหาแกลด F อ่ะหาแกลด F เลยไหนดูซสิแกลด F ได้เท่าไหร่แกลด F ก็เอาไอ้เจ้าตัว F ของเรานะคะซึ่งมันมี Xe กําำลัง XY นะเวลาดิฟระวังด้วยนะคะลองดิฟเลยนะว่าแกลด F ได้เท่าไหร่ ตัวแรกดิฟเทียบ X นะคะ X มี2ที่นะระวังด้วยพัด X มีทั้งอยู่ที่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ที่เลขชี้กำลังของ E ด้วยต้องดิฟแบบผลคูณนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะ โอเคพอได้ตัวที่เป็นแกลด F เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไอ้เจ้าแกลด F ของเราเนี่ยไปดอทกับ U ให้เรียบร้อยนะคะหรือจริงๆถ้าใครอยากจะใส่ตัวแกลด F ด้วยจุดเลยก็ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ก็แนะนำว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องหา directional derivative เนอะที่จุด20เราสามารถเอาไอ้เจ้าตัวพิกัด นะคะตัว x แทนด้วย2 y แทนด้วย0ใส่ตั้งแต่แกลด f เลยก็ได้เพราะว่าไอเจ้าตัว u ที่เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับ x กับ y อยู่แล้วนะคะเราก็มาหาตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ตอนดอทจะได้ไม่ยุ่งนะคะเราก็หาแกลด f ที่จุด20ซะแทน x ด้วย2นะคะแทน y ด้วย0เพราะฉะนั้นก้อนนี้0ไปและ นี้ e กำลังศย์ได้1ก็เหลือ i ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ e ยกกำลังตัวนี้0และก็ได้1แต่ว่า2กำลังสองได้4บวกอีก1ก็เป็น5นะคะเราจะเห็นได้ว่ารูปมันจะค่อนข้างตอนเอาไปดอทมันง่ายกว่าเนาะเพราะตรงนี้เขากำหนดจุดมาให้ละดังนั้นก็จะกลายเป็น i บวก 5j เอาไปดอดกับลบ1ส่วน2 i บวกรูทสส่วน2 j ซึ่งก็จะได้ค่าออกมาเป็น1คูณลบ1ส่วน2เนาะบวก5คูณรูทสส่วน2อ่าเรียบร้อยหรือจะเขียนให้สวยงามเอาตัวส่วน เขียนเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เอาตัวบวกขึ้นก่อนก็ได้ก็จะออกมาเป็น5หรือสแล้วก็ลบ1ส่วนด้วย2นะคะ,ะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะลอง10.3เลยลอง10.3ด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยว อาจารย์จะเปิดเฉลยให้ดูอีกทีหนึ่งนะตัวนี้ f x y เนี่ยเป็น x cos y แล้วก็ v นะคะเป็น2 i บวกด้วย j ให้หา directional directional derivative ของตัว f ตามทิศทางของเวกเตอร์ v ซึ่งเวกเตอร์ v มองปั๊บเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะดังนั้น directional ของ f ตามทิศทางจะต้องเป็น v ส่วน n o m v แน่นอนอ่าตัวนี้พวกเราก็ลองเลยหา l a t f dot v ส่วน n o m v นั่นเองตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะ หาได้ตามปกติเลยแต่ไม่ต้องแทนค่าเพราะว่าตรงนี้ directional derivative ยังติด x กับ y, y เอาไว้ไม่ได้บอกพิกัดจุดนะคะ อ้าวลองดูเฉลยนะคะเป็นไงตรงไหมตรงนี้จะเห็นได้ว่า directional r i v a t i v e ยังติดพวก x กับ y เอาไว้นะคะอ่ะค,คนที่เรียนออนไลน์ก็ทำตามไปด้วยนะคะจะได้เช็คตัวเองด้วยนะว่าเราสามารถหาได้หรือ,อยังนะคะแม่นยำหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคแล้วคราวนี้ เราก็มาดูลักษณะของการหาค่าที่เป็นค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่าสุดของอนุพันธ์ระบุทิศทางกันซึ่งจริงๆในนี้อาจารย์เขาก็อธิบายไปแล้วรอบหนึ่งในคลิปวิดีโอเนาะเวลาเราอยากได้ค่าที่มันสูงสุดหรือค่าที่มันต่ำสุดตอนนี้รังหาเรื่องของตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะตามทิศทางต่างๆที่กําหนดเนาะโดยที่เราจะหาตัวการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของเวกเตอร์หน่หน่วย u ที่กําหนดเนี่ย เราอยากจะได้ค่าที่มันสูงที่สุดกับค่าที่มันต่ําที่สุดด้วยโดยค่าที่สูงสุดกับค่าต่ําสุดจะขึ้นกับอะไรอ่าโดยนิยามของมันตัว directional derivative มันคือ g r a d f เอามาดอทกับ u และนิยามของ dot product มันคือ norm g r a d f norm u cos theta ซึ่ง norm ของ g r a d f นะคะกับ norm ของ u เนี่ยมันก็จะให้ค่าที่เป็นค่า สเกลาออกมาถูกไหมคะเป็นสเกลาฟังชันกับไอตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวคอสเซตามันจะมีค่าคอสเซตาตรงเนี้ยที่เรารู้ว่าคอสเซตามันจะมีค่าอยู่ระหว่าง1กับลบ1ซึ่งแน่นอนค่า1น่นะมันคือค่าที่มากที่สุดนะคะและค่าลบ1มันคือค่าที่น้อยที่สุด เพราะไอ้เจ้าสองค่าเนี้ยไม่ว่าจะเป็น nom แก f หรือว่า nom u นะคะออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราแทนค่าจุดเข้าไปมันจะออกมาเป็นตัวสแควรูทซึ่งเป็นค่าบวกทั้งคู่ไอ้ตรงนี้มันจะมีค่า i r r e t t o n a l derivative มากที่สุดเมื่อไหร่ก็มากที่สุดเมื่อ Cost c o s เซต้าเนี่ยมันเป็น1และจะมีค่าที่น้อยที่สุดหรือค่าต่ําสุดก็เมื่อ Cost c o s เซตาเป็นลบหและถามว่าเมื่อไหร่จะเป็น1 cos มีค่าเป็น1เมื่อ เซตาเป็น 0, c o s ์จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเมื่อเซตาเป็นพา่ดังนั้นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวเซตาซึ่งมันเป็นมุมระหว่างแกรด F กับ U นะคะมันก็เลยจะได้ว่า Directional Derivative ของเราเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดเมื่อไอ้เจ้าตัวแกรด F นะคะกับ U อ่ะ มันมีทิศทางเดียวกันเพราะแกลด f กับ U มีทิศทางเดียวกันปั๊บเซต้ามันเป็นศูนย์ใช่ปะถ้าเราเอาจุดเริ่มต้นเป็นจุดจุดเดียวกันนะคะตรงนี้เซต้าเป็นมุมระหว่าง U กับแกลด f ดังนั้นลักษณะที่ U มีทิศทางเดียวกันกับแกลด F มันจะให้ directional derivative มีค่ามากที่สุดอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวแกลด f กับยูเกิดมีทิศทางตรงข้ามกันนะคะตัวเนี้ยเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัวเซตามันจะคือพายซึ่งคอสพายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งะคะเขาเลยสรุปออกมาเป็นสองข้อนี้ที่บอกว่า Directional derivative จะมีค่ามากที่สุด ซึ่งมากนั้นก็คือเท่ากับ nom แกลดเเพราะว่า nom u อม,อมีค่าเป็น1เสมอนะคะแล้วก็ cos เตต้าก็จะมีค่าเท่ากับ1ด้วยดังนั้น1คูณ1นคูณ nom แกลเอฟก็เลยได้ค่าที่มากที่สุดเท่ากับ nom แกลเเมื่อไหร่เมื่อ u กับแกลเอฟมีทิศทางเดียวกันหรือเตตาเท่ากับ0นนั่นเองในขณะที่มันจะมีค่าน้อยที่สุดนะคะจะเท่ากับ ลบนอมแก f เพราะนอม u ก็1แต่คอสเซตามีค่าน้อยสุดคือลบหเอาลบไปคูณกับนอมแก f ได้ค่าที่น้อยที่สุดของ directional derivative คือลบนอมแก f เมื่อ u มีทิศทางตรงข้ามหรือเซตเท่ากับ pi โอเคนะคะ,อะสองตัวนี้ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเพื่อหาค่าสูงสุดต่ำสุดของ directional derivative อะเรามาลองทําโจทย์กันนิดนึงอุ้ยแป๊บเดียว10บโมงแล้วเนี่ยเอแป๊บเดียวจะหมดเวลาอีแล้วนะคะสงสัยจะได้แค่ directional d e r i v a t i v e แล้ววันนี้อาโอเคเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่าง10.5กันเขากำหนดให้ f x y z นะคะเป็นฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้อะสั่งหาอะไรบ้างสั่งให้หาข้อ a อนุพันธ์ระบุทิศทางนะคะของ f ที่จุด p p กำหนดดังนี้ในทิศทางจากจุด p ไปยังจุด q อ่าอันนี้ยังไม่เห็นเวกเตอร์จริงป่ะแต่เรารู้ว่าณนะตอนนี้ค่ะทิศทางอาจารย์ใช้สีชมพูเหมือนเดิมนะทิศทางคือจากจุด p ไปยังจุด q หาเวกเตอร์ได้ไหมมีจุด2จุด เวกเตอร์นั้นคือเวกเตอร์ PQ ถามว่าเวกเตอร์ PQ มองจากตรงนี้อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยไหมนะคะเราก็ Make sure โดยเอานอมหารซะตัวนี้จะคือทิศทางหรือยูนิตเวกเตอร์ของเรานะคะอ่าเราก็จะได้เวกเตอร์จากตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่จะหาตรงนี้คือเขาสั่งให้หาอนุพันธ์ระบุทิศทางของ f ที่จุดนี้คือหา Directional Derivative ของ f ตามทิศทางของ u ที่จุด1ลบ1 2อ่ามาจากการข้อ a ก่อนนะอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เราต้องทำนะคะอ่าตรงนี้แน่นอนว่าตรงนี้จะออกมาเป็นแกรด f เนาะที่จุด1ลบ1 2และเอาไปดอทกับ u เวลาใส่ค่าพิกัดจุดไปใส่ที่แกรด f นะคะเพราะ u เขาไม่มีตัว xyz เหลืออยู่แล้วนะอา้าเพราะฉะนั้นหาก็เลยตัวนี้นะคะจะหาเวกเตอร์ก่อนหรือหาแกรด f ก่อนก็ได้อ่าถ้าเรียงก็หาแกรด f ก่อนเนาะอ่าลองเลยนะคะ อาจวฉันขอเอาลงมาแล้วกันนะจะได้พวกเราได้เช็คตัวเองด้วยหาแกรดเอก่อนแทนค่า1-12ลบ 1, 1เข้าไปนะคะแทนค่าพิกัดจุดเข้าไปแล้วหา u แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาดอทนะคะ เวลาดิฟ f เทียบ X อย่าลืม Y กับ Z เป็นค่าคงที่นะคะ รวังเครื่องหมายด้วยนะตอนแทนค่านะคะเพราะว่ามันมีตัวลบหนึ่งแล้วมันมีเลขชี้กำลังทั้งเลขคู่เลขคี่นะคะอ่ะเอาสเต็ปแรกก่อนนะดูว่า ถ้าใครเสร็จแล้วนะคะแกลด f ที่แทนค่าจุด1-12ลบถูกไหมนะอ่ะเมื่อได้ GladF เรียบร้อยคราวนี้มาหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะซึ่งไอเจ้าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือต้องหาเวกเตอร์ PQ ก่อนซึ่งการหาเวกเตอร์ PQ ก็เป็นความรู้ พื้นฐานเลยของการสร้างเวกเตอร์จากจุด2จุดเอาจุดปลายนะคะพิกัดของจุดปลายลบพิกัดของจุดต้นนะก็คือ x 2ลบ x 1 i บวก y 2ลบ y 1 j แล้วก็บวกด้วย z 2ลบ z 1 k นะคะคราวนี้ q เป็นจุดปลายนะ p เป็นจุดต้นนะคะ เสร็จแล้วก็หาหนอม ได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยเรียบร้อยหลังจากได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนาะเราก็เอามันไปดอทกันนะคะ ่าได้เข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่คะดอดออกมาได้เท่าไหร่แใช่ป่ะเออโอเคถูกต้องอ่าส่วนสำหรับข้อ B นะคะยวดูว่า B คืออะไร B เดี๋ยวตรงนี้ขอลงมาเป็นอีกแพทแล้วกันเนาะ สำหรับข้อ b นะคะเขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์เออไม่ใช่ให้ให้หาทิศทางนะคะสั่งให้หาทิศทางนะที่ทำให้อนุพันธ์ระบุทิศทางมีค่ามากที่สุดยังคงใช้โจทย์ตัวเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าเขาให้หาทิศทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการหาตัวเวกเตอร์และต้องเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยด้วยนะคำว่าทิศทางนะคะ ที่ทำให้อนุพันธ์ระบุทิศทางคือ directional derivative มีค่ามากที่สุดอ่าเราบอกไว้แล้วว่าเวกเตอร์นะคะไม,ม่ใช่ directional derivative จะมีค่าสูงที่สุดหรือมากที่สุดเนี่ยเมื่อไอ้เจ้าตัว grad f นะคะมีทิศทางเดียวกับใครมีทิศทางเดียวกับ unit vector u ถูกปะ เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเราต้องให้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเราคือใครนั่นเองคือแกลด f โอเคไหมมันจะต้องมีทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น u ก็จะคือแกลด f ที่จุด1ลบ12ซึ่งเราหาไว้แล้วหรือยังแกลด f ที่จุด1ลบ12หาไว้แล้วก็คือใครนั่นเอง ลบ 8i บวก 12j แล้วก็ลบ 2k นั่นเองอ่าซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้แต่เผอิญว่าแกลด f นะคะที่จุด1ลบ1 2ซึ่งออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยไหมเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นเราก็แค่หารด้วยอะไร นอมของแกลดเตัวนี้เข้าไปนะคะถ้าอยากได้คำว่าทิศทางจริงๆมันควรจะเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยแล้วก็เอานอมหารเข้าไปแต่ในหนังสือบางเล่มอาจจะบอกว่าแค่หาตัวทิศทางที่เป็นเวกเตอร์ใดๆไม่ต้อง1หน่วยก็ได้เขาก็จะตอบแค่นี้นะคะเป็นลบ8 i บวก12 j แล้วก็บวกด้วย2 k นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้มันเขียนเป็นลบ เอ๊ะเดี๋จานะตรงนี้มันเขียนเป็นบวกแกลดเอฟแั๊หนึ่งนะคะอ๋อเขาพิมพ์ผิดเขาพิมพ์ผิดโอเคเครื่องบนเป็นลบสองตรงนี้เป็นบวกสองไม่มีอะไรค่ะในเฉลยพิมพ์ผิดเฉยแต่ที่เราทำถูกแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะ อาจารย์แนะนําว่าเพื่อให้ถูกต้องจริงๆแล้วถ้าเขาบอกเป็นคําว่าทิศทางมันควรจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยดังนั้นเอานอมหารไปด้วยตรงนี้อ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองไปหาค่าดูก็ได้นะคะว่าออกมาเท่ากับเท่าไหร่เนาะอ้าวส่วนอีกหนึ่งข้อสุดท้ายน่าจะยังทันเนาะสนาที กำหนดให้นะคะที่ตัวนี้นะคะทีเนี่ยเป็นลักษณะของฟังกช์ชันของอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นถึงตัวความสำคัญของการหาค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนะคะของ Directional d e r เ v a t i v e เพื่อให้พวกเราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เขากำหนดให้ T เนี่ย เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะคะโดยที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดสเกลาร์ฟิลดเหมือนที่อาจารย์บอกเห็นไหมจุด x y z 1จุดจะให้ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะโดยที่สั่งให้หาทิศทางที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากจุด1-1-2ลบ 1, 1 2และถามว่ามีค่าเท่าใด อ่ตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเขียนไม่ทันเดี๋ยวหมดเวลาเอาตัวเฉลยให้พวกเราดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราลองกลับไปทำนะคะตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากว่าเขาสั่งให้หาทิศทางนะที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่จุด P 1 1 2บ1 2แล้วก็ถามด้วยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ลักษณะแบบนี้จะเป็นการสัมพันธ์กับตัว directional derivative ซึ่งเรารู้ว่ามันจะมีค่ามากที่สุดเมื่อไหร่นะเมื่อ u คือไอ้เจ้าตัวทิศทางไปนี้ทิศทางเดียวกันกันกบ grad f ออที่จุดนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเอาเป็นตัวฉเฉลยเนะาะจะได้เอาไว้ไปลองคำนวณค่านะคะมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดเลย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวพวกเราลองไปคำนวณก็ได้นะคะเอาตัวที่เป็นตัวคำตอบสุดท้ายไปดูเนาะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำก็คือเราอยากได้ทิศทางใช่ปะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวทิศทางนะคะมันก็จะต้องมีทิศทางเดินกับในที่นี้คือแกลทีเพราะ T เป็นฟังก์ชันที่เป็นตัว อุณหภูมิข้อนี้ไม่ใช่ f นะเป็นตัว t เพราะฉะนั้นเราต้องหาแกลด t ออกมาก่อนนะคะซึ่งแกลด t เนี่ยก็คือ partial t by partial xi บวก partial t by partial yj แล้วก็ partial t by partial zk นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นก้อนๆซึ่งมี xy z อยู่ที่ตัวส่วนดังนั้นตอนที่พวกเราดิฟต้องระวังนิดนึงแนะนำว่าให้ใช้การดิฟโดยเปลี่ยนตัวนี้เป็น 80แล้วก็คูณด้วย1บวก x กําลัง2บวก 2y กําลัง2บวก3 z กําลังสทั้งหมดยกกําลังลบ1เออเพราะว่าข้างบนตรงนี้มันไม่มี xyz เราใช้วิธีย้ายก้อนข้างล่างขึ้นไปยกกําลังลบ1แล้วดิฟแบบไซ้ไหนนะคะไม่ต้องไปดิฟล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแบบผลหารไม่ต้องนะคะใช้แบบนั้นง่ายกว่าอ่ะไปลองดิฟดูนะคะผลลัพธ์มันจะได้ออกมา ตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดูให้ดูแกลดเอฟเอก F, บเอแกลดที t, นะคะแกลดทีจะออกมาพา r t i เชลทีพาได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ข้างล่างเหมือนกันเลยเห็นไหมมันเป็นก้อนๆของตัวที่ยกกำลังลบหนึ่พอเอาลบหมาคูณมันก็จะเป็นก้อน u ย,ยกกำลังลบสย้ายลงมาข้างล่างจะกลายเป็นกำลังสองเหมือนกันทั้ง3ามเทอมเลยต่างแค่ตอนดิฟไซไน์ในใช่ปะ่ะถ้าดิฟไซไน์ในเทียบ x นะคะ ค่าก็จะออกมาเป็น 2x คูณกับ80ได้ร้อยถ้าดิฟตัวไส้ในเทียบ y จะได้4ี่ y คูณแปก็ 320y ถ้าดิฟไส้ในเทียบ z ก็จะเป็น6 z เพราะฉะนั้น6 z คูณกับแปก็เป็น4 8่รเสร็จแล้วเราก็เอาตัวร่วมดึงออกมาเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเขาก็ทำเป็นตัวแกรดชีให้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาต้องการคำว่าทิศทางไอ้เจ้าตัวทิศทางนะคะเราก็หาอยู่ในรูปของทิศทางเดียวกันกันกนกบแรกรดทีนะคะที่จุดอะไรที่จุด1 1 1่งหลบหนตรงนี้เขาพิมพ์ผิดนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเช็คตัวเลขให้พวกเราทีนึงตรงนี้จะต้องเป็น 1, 1นึ่งลบหนึ่งะคะแล้วตรงนี้ต้องบวกสอง ตรงนี้พวกเราลองเช็คตัวเลขอีกทีเนาะพอดีเขาอาจจะมีพิมพ์เร็วแล้วมันผิดนะคะไปหาแกลดทีของจุด1ลบ1 2อ่าลองดูว่าตรงหรือเปล่าเนาะแล้วก็หา n o r มของแกลดทีออกมาด้วยนะคะเพราะไอ้เจ้าค่าน o r มของแกลดทีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นค่าที่มากที่สุดด้วยนะอ่าซึ่งค่าที่มากที่สุดคือน orm แกลดทีตัวนี้นะคะส่วนไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ u หรือตัวที่เป็นทิศทาง ก็ควรจะเป็นแกลดทีส่วนนอมแกลดทีนั่นเองอแต่บางทีอย่างที่บอกอ่ะบางทีเขาก็บอกว่าทิศทางเขาก็ใช้ตัวแกลดทีที่จุดนั้นเลยก็มีนะคะโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยไหมแต่จริงๆถ้าถามอาจารย์อะ่ะว่าถ้าพูดถึงคาว่าทิศทางมันก็ควรจะเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยเนาะ ่าโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูอีก2ตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่สำคัญเนาะที่สัมพันธกับตัวเดลโอเปอเรเตอร์ของเรานั่นก็คือ Divergence กับตัว Curl นะคะของเวกเตอร์ฟังก์ชันอ่าโอเคตรงนี้ลองไปดูนะคะตัวเลขอันนี้จะยุง่งยุ่งนิดหน่อย ถ้างั้นวันนี้แค่นี้เนาะ23แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีไปสอบจะศึกษาต่อด้วยอ้างั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอ,อ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันค่ะ